ช่วงข้อคิดจากพระอาจารย์แดงช่วงนี้ท่านพระอาจารย์แดงก็จะมีข้อคิดในหลักการใช้ชีวิตดีๆมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตกล่าวเอาไว้ว่าลูกเอ๋ยอย่าไปขอพึ่งบารมีหลวงพ่อองค์นั้นหลวงพ่อองค์นี้การสร้างบุญนั้นต้องสร้างด้วยตนเองและพยายามทำปัจจุบันให้ดีอนาคตถึงจะดีเองครับอาตมาภาพก็จะมาแนะนำการใช้ชีวิตยังสมเด็จพระพุทธาจารย์โตแนะนำให้ว่าลูกเอ๋ยอย่าไปเที่ยวขอว่าบารมีหลวงพ่อองค์นั้นหลวงพ่อองค์นี้ถ้าลูกไปขอลูกก็จะเป็นหนี้ลำไปก็เลยเป็นหนี้ติดตัวทั่วไปลูกต้องทำเองสร้างเองคือบุญทานบารมีความดีนี่คือเราสร้างเองทำเองพอถึงเวลาฟ้าดินก็กีดขวางกั้นไม่ได้ความเจริญความสำเร็จก็จะมาถึงเองคือทำปัจจุบันให้ดีเดี๋ยวอนาคตมันดีเองเจริญพรโยมผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำข้าราชการทุกหมู่เหล่าพร้อมพี่น้องประชาชนร่วมทำพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ120ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์วันนี้ผมก็มีภาพบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมกันครับวันที่21ตุลาคม2563ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายพนุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีบรรเพ็ญกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครบ120ปีซึ่งทางสำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีว่าที่ร้อยตรีสมทรงสัพพโกศลกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาพร้อมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจตุลาการอัยการพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นมูลนิธิพนักงานเทศบาลพ่อค้าและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพร้อมเพรียงในพิธีครับโดยได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน25รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยนายพนุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำส่วนราชการวางความพุ่มถวายราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อน้อมมารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยในด้านต่างๆมาตลอดพระชนชีพพร้อมกับร่วมร้องเพลงชาติสร้างความรักความสามัคคีจากนั้นประกอบพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีพระสงฆ์ทรงสามัญศักดิ์สวดเจริญพระพุทธมนต์อาทิท่านพระครูอนุกูลศาสนกิจเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดสารปูนวรวิหารพระครูเกษมจันทวิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงเจ้าอาวาสวัดป้อมรามันเป็นต้นต่อมานายพนุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการเปิดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจนำจิตอาสาอำเภอพระนครศรีอยุธยาและชาวชุมชนของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาร่วมทำความดีด้วยการปรับภูมิทัศน์โดยรอบสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีปลูกต้นไม้ปล่อยพันปลาลงในแหล่งน้ำรอบสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับสำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายราชสดุดี
มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนชาวไทยและชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วยครับคนเราที่คนที่เกิดมาแล้วนะครับย่อมมีคนรักย่อมมีคนอินทาคนอิจฉาเป็นเรื่องธรรมดาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับพระอาจารย์แดงสอนเอาไว้ให้จำให้ขึ้นใจว่าอย่าไปสนคำคนอินทาให้รู้จักปล่อยวางมีขันติอดทนและอย่าไปอิจฉาคนอื่นเพราะจะทำให้ใจเราไม่เป็นสุขอยากให้หมั่นสร้างความดีชีวิตก็จะพบแต่ความสุขความเจริญนะครับบทเพลงนี้ชื่อปล่อยวางขับร้องโดยศิลปินก้าวกรุงเก่าเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับเป็นคนต้องดิ้นรนทนทำกินใครจะว่ามาติฉินอย่าไปสนทนให้ได้อิจฉาเขาในใจเราเหมือนมีไฟใครดีกว่าพาเครียดใหญ่เพราะในกายไฟร้อนรุ่มใครทำดีกลัวเขาดีจะเกินหน้าชอบสอดส่องมองไปมาแล้วนินทาว่ากันใหญ่ชาเขาพาใจเราร้อนดังไฟมันร้อนรุ่มสุมสวงในทุกในใจเราคนดีบาปมันอยู่ที่การกระทำคนสร้างกรรมอย่าคิดว่ากรรมแก้ได้พระอาจารย์แดงท่านสอนให้จำขึ้นใจปล่อยวางท่านจำได้ไหมขันติไว้ท่านให้อดทนมีเมตตาบาปไม่มาร้ารานได้บุญทานที่เราสร้างไว้ปกป้องของภัยห่างไกลภัยรีช่วยคนด้อยกว่านำพาพ้นทุกทวีให้มันสร้างสมความดีแล้วท่านจะมีแต่ความเจริญเป็นคนต้องดิ้นรนทนทำกินใครจะว่ามาติฉินอย่าไปสนทนให้ได้อิจฉาเขาในใจเราเหมือนมีไฟใครดีกว่าพาเครียดใหญ่เพราะในกายไฟร้อนรุ่มใครทำดีกลัวเขาดีจะเกินหน้าชอบสอดส่องมองไปมาแล้วนินทาว่ากันใหญ่ชาเขาพาใจเราร้อนดังไฟมันร้อนรุ่มสุมสวงในทุกในใจเราคนดีบาปมันอยู่ที่การกระทำคนสร้างกรรมอย่าคิดว่ากรรมแก้ได้พระอาจารย์แดงท่านสอนให้จำขึ้นใจปล่อยวางท่านจำได้ไหมขันติไว้ท่านให้อดทนมีเมตตาบาปไม่มาร้ารานได้บุญทานที่เราสร้างไว้ปกป้องของภัยห่างไกลภัยรีช่วยคนด้อยกว่านำพาพ้นทุกทวีให้มันสร้างสมความดีแล้วท่านจะมีแต่ความเจริญคนเราทุกคนที่เกิดมาแล้วนะครับล้วนต้องตายทุกคนเป็นสัจธรรมเป็นประจำกรรมของแต่ละคนไม่ว่าคนเราจะรวยหรือจนทุกคนหนีไม่พ้นความตายนะครับท่านพระอาจารย์แดงได้สอนไว้ว่าการให้นั้นมีอยู่หลายทางอยากให้สร้างความดีให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องรู้จักให้ทานให้ยิ้มให้ไมตรีเราก็จะมีแต่ความสุขครับบทเพลงนี้ชื่อการให้มีหลายทางขับร้องโดยศิลปินก้าวกรุงเก่าเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับมีใคร
ไม่ตายบ้างมีแบบอย่างมากมายให้เราดูจะติดดินหรืออยู่บนคอนโดหรูรวยจนคิดดูก็ต้องไปตามกรรมรวยจนคิดดูก็ต้องไปตามกรรมเอาเปรียบเขาไว้ก็ตายแน่เรื่องแย่ๆในสังคมที่เหลื่อมล้ำเวรกรรมอย่าได้คิดสร้างธรรมผมขอน้อมนำธรรมะอาจารย์แดงผมขอน้อมนำธรรมะอาจารย์แดงวันหนึ่งชาวบ้านไปเจิมหน้าท่านเมตตาเทศมาให้เราฟังการให้มีตั้งหลายทางให้ช่วยให้ฟังให้คนสร้างความดีให้ช่วยให้ฟังให้คนสร้างความดีให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องให้ทานให้ยิ้มให้ไมตรีการให้ทำให้ใจสุขสีคำสอนท่านนี้การให้มีหลายทางคำสอนท่านนี้การให้มีหลายทางเมตตาผู้คนลือลั่นมากันทุกวันไม่เคยเว้นว่างให้รวยให้เด่นให้ดังให้รวยให้เด่นให้ดังให้ท่านมีสตังค์ด้วยนะอาจารย์แดงให้สุขล้นทุกคนที่มาไหว้อาจารย์ให้ความเมตตาไม่แอบแฝงให้โชคดีมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงพระอาจารย์แดงให้ทุกคนร่ำรวยพระอาจารย์แดงให้ทุกคนร่ำรวยหม่นหมองในใจให้หายสิ้นมีมนทินทุกข์ใจให้ปล่อยวางอาจารย์แดงเจิมหน้าเป่ามนต์ครั้งใครที่ทรัพย์จางขอให้สตังค์จงเข้ามาใครที่ทรัพย์จางขอให้สตังค์จงเข้ามาท่านมีสตังค์ด้วยนะอาจารย์แดงให้สุขล้นทุกคนที่มาไหว้อาจารย์ให้ความเมตตาไม่แอบแฝงให้โชคดีมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงพระอาจารย์แดงให้ทุกคนร่ำรวยพระอาจารย์แดงให้ทุกคนร่ำรวยหม่นหมองในใจให้หายสิ้นมีมนทินทุกข์ใจให้ปล่อยวางอาจารย์แดงเจิมหน้าเป่ามนต์ครั้งใครที่ทรัพย์จางขอให้สตังค์จงเข้ามาใครที่ทรัพย์จางขอให้สตังค์จงเข้ามาติดตามชมรายการพบกันที่ป้อมรามันย้อนหลังได้ที่ YouTube รายการพบกันที่ป้อมรามัน Facebook Fanpage รายการพบกันที่ป้อมรามันการดำเนินชีวิตของคนไทยนั้นนะครับมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาการไปวัดทำบุญไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลจึงเป็นสิ่งที่เราเห็นในชีวิตประจำวันอย่างไม่ขาดนะครับวัดป้อมรามันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เป็นหนึ่งที่จะมีผู้คนเดินทางมาไหว้พระบางคนมาลงณหน้าทองบางคนมาขอพรกับองค์พ่อปู่ชูชกเศรษฐีบทเพลงนี้ชื่อชวนไปไหว้พระขับร้องโดยศิลปินพรชัยพรหมบัญชาครับอ
ไปไหว้พระทั่วถิ่นไทยเชิญท่านไปอยุธยาบ้านเราไปชมเมืองหลวงครั้งโบราณกรุงเก่าเที่ยวชมบ้านเราอยุธยาธานีไปชมวัดมรดกไทยครั้งสมัยอโยธยาธานีกราบหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงของดีแล้วมีอีกหลายที่น่าดูน่าแลชมแล้วพาสุขใจเชิญแวะไปวัดป้อมรามันไปลงนะกับพระอาจารย์แดงที่ลือลั่นหน้าที่การงานค้าขายก็ร่ำรวยไปเถิดนะไปด้วยกันไปหาอาจารย์ที่เราเชื่อใจกระปูทุชกแล้วได้โชคยิ่งขอเชิญท่านไปวัดป้อมรามันเพลินชมแล้วพาสุขใจเชิญแวะไปวัดป้อมรามันไปลงนะกับพระอาจารย์แดงที่ลือลั่นหน้าที่การงานค้าขายก็ร่ำรวยไปเถิดนะไปด้วยกันไปหาอาจารย์ที่เราเชื่อใจกระปูทุชกแล้วได้โชคยิ่งใหญ่ขอเชิญท่านไปวัดป้อมรามาบทเพลงนี้นะครับเป็นบทเพลงที่จะกล่าวถึงสังคมในยุคปัจจุบันที่กำลังอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าขาดความสามัคคีนะครับท่านพระอาจารย์แดงสอนเอาไว้ว่าเราเกิดมาแล้วต้องรู้จักรักความสามัคคีไม่แบ่งพรรคแบ่งฝ่ายแบ่งพวกและแบ่งสีจนขาดสตินะครับต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาประเทศชาติถึงจะเดินหน้าต่อไปได้นะครับบทเพลงนี้ชื่อณอาจารย์แดงขับร้องโดยศิลปินสุรชัยสมบัติเจริญครับยุคถิ่นกาขาวก่อนคือชาวเมืองวิไลผู้คนละทนทุกพอใจเมื่อแผ่นดินละแบ่งแยกแตกสีอยากมีเงินทองร่ำรวยเมื่อโชคไม่ช่วยจะให้ทำไงดีคนจนละทุกอยากสิ้นดีอาจารย์แดงบอกพี่ให้ทุกคนทำบุญลงนะพระท่านเมตตามีศรัทธาร่วมสร้างเป็นทุนเป็นคนละไม่คิดทำบุญกลับบ้านละถึงความร่ำรวยนอนกินละกับทุนบุญเก่าลงชูชกผู้เฒ่าละเขาคงไม่ช่วยสิเอ๋ยถ้าเจ้าอยากร่ำรวยอาจารย์แดงจะช่วยให้เจ้าขยันทำยุทธยาไม่สิ้นพระดีที่เมตตาพระนี้มีบารมีสองแสนนำเมตตาพระอาจารย์แดงท่านเจิมชี้ด้วยแรงบุญถ้าคุณนุนให้ทั้งศิลปินดาราทั้งนักการเมืองผู้ใหญ่ให้โด่งดังอย่างที่หวังได้และให้คนไทยรู้รักษาไปหาอาจารย์แดงดีกว่าไปเจิมนักเสริมบารมีทำบุญละให้ทานด้วยสีถ้า
ยากมีและชีวิตสดใสจะมีณที่เมตตาเพื่อนร่วมโลกาณจะบอกให้และเมื่อได้โด่งดังยิ่งใหญ่และอย่าทำตัวไม่เอาไหนให้เป็นภาระสังคมอยุธยาไม่สิ้นพระดีที่เมตตาปราณีมีบารมีสองแสนน้ำเมตตาพระอาจารย์แดงท่านเติมชีด้วยแรงพุทธคุณนุนให้ทั้งศิลปินดาราทั้งนักการเมืองผู้ใหญ่ให้โด่งดังอย่างที่หวังได้และให้คนไทยรู้รักษาไปหาอาจารย์แดงดีกว่าไปเจิมนักเสริมบารมีทำบุญละให้ทานด้วยสีถ้าอยากมีและชีวิตสดใสจะมีนักที่เมตตาเพื่อนร่วมโลกาณจะบอกให้และเมื่อได้โด่งดังยิ่งใหญ่และอย่าทำตัวไม่เอาไหนให้เป็นภาระสังคมคนเราทุกคนที่เกิดมาแล้วล้วนต้องพบกับความตายทุกคนเป็นสัจธรรมของชีวิตที่เราไม่สามารถหลีกพ้นทุกคนเกิดมาแล้วย่อมมีผลกรรมเป็นของตนเองพระอาจารย์แดงสอนเอาไว้ว่าให้หมั่นทำความดีอย่าเห็นแก่ตัวเพราะเมื่อเราตายไปแล้วก็ไม่สามารถเอาอะไรไปได้สักอย่างนอกจากคุณงามความดีดังนั้นเราจะรู้ความเป็นไปของชีวิตทำดีพระคุ้มครองนะครับบทเพลงนี้ชื่ออย่าเห็นแก่ตัวขับร้องโดยศิลปินขวัญใจไมตรีครับไม่เว้นแก่งแย่งกันไปทำไมตายไป
ดกันชมแน่นาที่หามาก็ต้องเปลี่ยนตัวกลับคืนธรรมชาติแน่นอนอาจารย์แดงท่านสอนให้รู้กันทั่วอาจารย์แดงท่านสอนให้รู้กันทั่วอย่าบ้าไปมากกว่านี้เป็นผีมีกรรมติดตัวเชื่อนะธรรมพระอาจารย์แดงที่แจ้งหลักธรรมนำตัวทำชั่วจิตใจหัวมองทำดีรับรองธรรมะคุ้มตัวันนี้เวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องราวและข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวัดป้อมรามันและท่านพระครูเกษมจันทวิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงเกจิแห่งเมืองกรุงเก่าเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลนะครับวันนี้ผมพลวัดป้อมและทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับขอพรปู่ชูโชคศักดิ์สิทธิ์ช่วยเนรมิตโชคช่วยอำนวยขอพรพ่อแดงท่านช่วยทุกคนร่ำรวยรุ่งเรืองตลอดไปจากกันที่ป้อมรามันโชคดีทุกท่านป้อมรามันเชิญใหม่มาแวะอยุธยาคราใดอย่าลืมมาไหว้กราบพระอาจารย์